เดือบอันที่สองแป้งโดเราก็หมุนเอาหมุนตรงท้ายนะคะด้วยการเอาแป้งโดนี่ยัดเข้าไปตรงนั้นเลยนะคะยัดปุ๊บเนี่ยปิดฝาแล้วก็เปลี่ยนหัวนะคะเราเลือกหัวทำสปาเกตตี้เพราะวันนี้เราจะเสิร์ฟสปาเกตตี้ให้กับน้องน้อยกรอยใจของเรานะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็หมุนออยเส้นออกมาเยอะมากแม่ก็จัดองค์ประกอบในสีให้มันเลิศให้มันปังต่อไปทำในส่วนของตัวสปาเกตตี้เกือบเท่นะคะเราชอบกินมากเมนูนี้เราก็เลยเอามาทำเป็นเมนูให้น้องน้อยของเรานะคะก็ชิมน้ำจุ๊บฝันนะคะคือขอบอกเลยว่าพอมีสีแดงเราน่ารักมากต่อมานะคะทำเป็นแครอทเอาแป้งโดนะคะมาใส่แป้นพิมพ์เขาไว้นะคะแล้วก็เกลี่ยจุ๊บออกมาแล้วแล้วซีแล้วก็ไปวางไว้นะคะเอา2ชิ้นละกันจะได้อิ่มๆในจานน้องๆของเราจะได้อิ่มๆขอบอกเลยว่ามันสนุกแล้วมันก็ง่ายกว่าการเล่นดินเบาเบามากทุกคนก็แกะออกจากบ็อกซ์พิมพ์มานะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าน้องๆนั่งรอแล้ว